ก็ของ BSM เนี่ยปีหน้าเราก็จะมุ่งในแง่ของอสังหาที่เราทำอยู่แล้วที่หัวหินนะครับก็มีที่ที่เหลืออยู่ที่เราจะทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่วนอีก business model หนึ่งที่เป็น business model ใหม่คือว่าเราจะทำรีสอร์ทนะครับเราพาร์ทเนอร์กับทางผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การบริหารรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับแต่ว่ารีสอร์ทของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้อาคารสำเร็จรูปนะครับในการที่จะมาทำเป็นห้องพักของรีสอร์ทนะครับซึ่งจะทำให้รีสอร์ทของเราแต่ละที่เนี่ยเราสามารถก่อสร้างได้ไวนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นเราก็ตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตรงส่วนนี้ในการที่ทำไฮรีสอร์ทเราเรียกว่าไฮรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่ใช้อาคารสำเร็จรูปมาทำประมาณ100ล้านนะครับเพราะว่าเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีรีสอร์ทเนี่ยขึ้นประมาณ 3-5 แห่งนะครับในประเทศไทยครับผมตอนนี้เรากำลังทำอยู่ที่เขาใหญ่นะครับที่แรกก็จะเป็นที่เขาใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะขยายไปตามจังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้นแหล่งเงินทุนตอนนี้คือว่าเนื่องจากว่าเรา develop โครงการอย่างที่หัวหินหรือว่าในกรุงเทพไปแล้วแล้วเราก็เริ่มทยอยขายคอนโดขายในส่วนของห้องพักเรามีเงินที่กลับเข้ามานะครับจากการที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เงินก้อนนั้นก่อนเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมปี65ก็ยังเป็นปีที่ทรงๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นปีที่เราเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นในแง่ของส่วนของอสังหากับส่วนของวัสดุก่อสร้างเนี่ยบริษัทย่อยของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการงานประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็จะขยายตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากขึ้นก็มั่นใจว่าปีหน้าจะเป็นปีที่เทิร์นอะราวด์ของ BSM ได้นะครับก็ฝากให้ติดตามกันนะครับ